สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะฮะก็เมื่อกี้นะฮะสุ่มใบ PVP ฮะได้ตัวนี้มานะฮะเป็นมาดาระนะฮะเป็น7ดาวได้ฮะขึ้นเป็น7ดาวได้ผมเลยอัดให้ดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเทียร์ลิสนะฮะก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะฮะอยู่ที่ B บวกนะฮะตัวแรกเลยเห็นไหมใต้เทนมารินะฮะแถวกลางพอดี B บวกนะฮะตัวธรรมดาเฉยๆแต่ว่าเป็นในเมื่อเป็น7ดาวได้เราก็อัดนะฮะโอเคเราก็ใกล้ถึงแล้วนะฮะอีกนิดนึงเป็นเท่าที่อ่านสกิลดูมันก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายนะฮะหรืออันนี้ไม่เอาสิของแพงหรือไม่เอาไม่เอาเกมจะกระตุกกระตุกนะมัวซัวไปทั่วเลยเยอะๆแบม120สปีดบวก18นะฮะกิลนะฮะมาอ่านสกิลกันดีกว่าก็สกิลแรกนะฮะฝรั่งเขาไม่แปล7ดาวนะแปลแต่6ดาวเพราะฉะนั้นเราจะเดาจากแปล6ดาวแล้วกันนะฮะสกิลแรกสร้างความเสียหายนะฮะ 3% นะฮะแล้วก็ 3% ของ ATK แล้วก็บวกอีก 40,000 ดาเมจนะฮะนี่ของ7ดาวนะของที่เปลี่ยนเป็น7ดาวนะเพิ่มจาก 10,000 เป็น 40,000 นะ 3% เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีโอกาสสูงในการที่จะลดไม่ใช่ลดสิเป็น cancel action ศัตรูนะฮะก็คือเขาจะกลับไปรีบาร์ใหม่รีบาร์ที่วิ่งนะแล้วก็ถ้าศัตรูเป็นมาจาก5หมู่บ้านนะฮะ5หมู่บ้านหลักก็คือดาเมจจะคูณ2นะฮะแล้วก็ถ้าศัตรูอยู่ในสถานะ despair นะฮะ despair พี่ภาษาไทยควรแปลว่าอะไรดี despair ซึมเศร้าเหรอ despair กดดันสิ้นหวังดาเมจก็จะคูณ2นะสรุปก็คือถ้ามาจาก5หมู่บ้านและอยู่ในสถานีสแปร์นะฮะดาเมจจะคูณ12ครับแต่เหมือนสกิลเหมือนเดิมนะฮะแค่เพิ่มดาเมจนะฮะเพราะฉะนั้นมันถึงอยู่ใน B บวกแล้วเนาะเพราะว่าไม่ได้ดีวุ่นวายอะไรมากมายนะฮะแล้วก็นะครับมีโอกาสมากนะฮะสกิลที่2นะมีโอกาสอย่างมากที่จะลดพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็ความเร็วลง 50% นะฮะแล้วก็ทำให้เขาอยู่ในสถานะสิ้นหวังคือ despair นะฮะแล้วก็ถ้าศัตรูนะอยู่มาจาก5หมู่บ้านความเร็วในการออกสกิลลดลงไป2ก็คือถ้าอยู่เป็นแฟลตก็จะกลายเป็นเร็วเฉยๆก็จะลดแฟลตแล้วก็เร็วมากแล้วก็เป็นเร็วน่าจะนับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็
แล้วก็สถานะดิสแปร์นะฮะก็คือจะแคนเซิลไม่ใช่แคนเซิลจะลบบัฟทั้งหมดไม่เชิงทั้งหมด ATK Def แล้วก็ Speedแล้วก็มีโอกาสในการแคนเซิลอีกก็คือสกิล1ก็แคนเซิลสกิล2ก็แคนเซิลนะฮะมาดูที่พาสซีฟอันนี้ไม่มีขึ้นสกิลลีดฮะเอาไงดีเป็นนี่เออนี่สกิลลีดค่อนข้างดีนะฮะคาแรคเตอร์ที่มาจากที่ไม่มีหมู่บ้านนะฮะที่จะเป็นรูปอะไรเอ่ยที่ไม่มีหมู่บ้านอยู่นะฮะเลือดบวก 80% แล้วก็สกิลจะแรงขึ้น 80% ค่อนข้างดีนะฮะถ้าเราไม่ได้ใช้งานเขาจริงๆก็เอาเขาไปใส่ใน 3v3 ฮะ3v3 ฮะให้เขาเป็นให้ใช้สกิลลีดเขานะฮะ ability 1นะฮะโอ้ฝรั่งเขาไม่แก้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นในเกมให้มันเพิ่มเปลี่ยนเป็นยังไงนี่ผมก็เท่าที่ผมดูก็คือเลือดเนี่ยรีเจนจาก 10% เพิ่มเป็น 25% นะฮะเลือดกับมานาจาก10เป็น5แล้วก็จาก7เทิร์นเป็น8เทิร์นเนี่ยคือ8เทิร์นแรกจะไม่โดนดาเมจสกิลนะฮะยกเว้นสกิลนั้นจะเป็นสกิลของโหมดเซียนสกิลกายภาพแล้วก็สกิล6วิถีนะฮะนี่คือสกิลแรก8ก็เพิ่มจากกะเพิ่มการรีจากกะมานาจาก10เป็น25แล้วก็7เทิร์นที่จะป้องกันสกิลดาเมจเป็น8เทิร์นแต่ถ้ามาเป็น6วิถีเป็นโหมดเซียนเป็นกายภาพจะไม่กันนะฮะสกิล2นะฮะบวกจักกะนะฮะ150อ๋อันนี้เหมือนเดิมนะเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยบวกจักกะ50บวกเลือด50แล้วก็บวกดาเมจสกิลนะฮะ150ไม่ใช่สิคือทุกอย่าง150หมดเลยจักรบวก150เลือดบวก150แล้วก็สกิลดาเมจบวก150ส่วนสกิลบอลวิธีที่3นะที่ปลดมาก็คือจะเป็นเอาชนะดาเมจผมไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเขาบอกว่า Type Advantage and Damage Cut 50% Against Intellect Character นะฮะ Intellect Character น่าจะเป็นสีดำก็คือถ้าไปโจมตีศัตรูที่เป็นสีดำก็จะตีแรงขึ้นแล้วถ้าสีดำมาตีเราก็จะดาเมจลดลง 50% เรียบร้อยมียึกยือขึ้นข้างตัวนะฮะผมไม่อัพขอไม่อัพต่อนะฮะเพราะว่าของน้อยนะแบบไม่ไหวแล้วนะช่วงนี้คือแบบลำบากมากนะฮะกับการหา EXP หาอะไรนะส่วนของมาระผมมีครบอยู่นะฮะผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแต่ว่าใส่ไปเถอะ แต่ถ้าจะใช้ลง PVP นะฮะต้องเน้นสปีดหน่อยฮะเพราะว่าไปเจอคนใน PVP นี่สปีดหลักพันนะฮะหลักพันนะครับโอ้ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้ลงผมใช้อาชีลงนะฮะอย่างอาชีนี้ก็ทำไป900
สักก็มาโชว์เคสสกิลกันดีกว่าด่านกิจกรรมง่ายๆนะฮะกลัวแพ้จังเลยเพราะว่าว่าจะไปแค่ตัวเดียวแต่ว่าเอาตัวอื่นไปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรกันไว้ดีกว่าแก้เนาะก็เซตนี้มาทั้งเซตแล้วก็คิดว่ามาแทนซากุระน่าจะไม่เจ็บมากวารีกะ一瞬で終わらせてもらうぞน่าจะอัปเดตเกมให้พูดหลายๆคำพูดหน่อยนะต้องเข้าใจนะผมติดคาคาชิมากนะครับเพราะว่าสกิลลีดเขาดีมากนะฮะแบบพูดคำเดียวมาเป็นพันๆรอบละช้ามากเลยฮะดูดิคนอื่นนี่แบบผึบผับเลยโอเคมาแล้วติดไหมดิสแปร์ใช่นี้ปะสกิลเราไม่รู้เนาะเราวนไปมาได้ละมาอูมึงต่อยมาได้ละละด้วยเหมือนแม่งรู้กี่เทิร์นละห้าเทิร์นแบมนี่ฮะการแคนเซิลเมื่อกี้เห็นไหมฮะเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแคนเซิลก็คือจะย้ายไปอยู่นี่แล้วก็ดาเมจเบามากไหวอีกรอบวิ่งมาอยู่ไหนวิ่งมาแค่ตัวนี้มันยังวิ่งเร็วกว่ามาดาลัยนะฮะเดี๋ยวไปดูสปีดดีกว่ามันเร็วมากเลยเมื่อกี้ต้องอัพสปีดโอ้แต่ว่าแคนเซิลเขาค่อนข้างแน่นอนนะเนี่ยนอกจากแคนเซิลแล้วผมคิดไม่ออกว่าเขามีดีอะไรนอกจากแคนเซิลPVP จะไม่น่าได้ใช้แล้วครับเต็มที่อ่ะ TVT ใน 3v3สามสู้สามสามวิสามผมรู้สึกออกเสียงยากๆไงก็ไม่รู้อาจจะใช้เอามาแทนไอตัวนี้นะฮะเพราะว่าอันนี้ดาเมจสกิลบวก 70% เลือดบวก 70% เหมือนกันส่วนหัวดาระเลือดกับสกิลบวก80นะได้เพิ่มมา 10% แต่อาจจะมีประโยชน์กว่าถ้าสายแทนอินดาคนนี้อาจจะดีกว่าไหมผมไม่รู้นะผมลืมสกิลไปหมดละหมายถึงที่ผมจัดไว้อย่างเงี้ยคือเขาอยู่ของเขาแล้วอะแบบตอนนี้ผมอ่านสกิลตอนนั้นนะว่าคือทีมมันต้องประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับกับมาดาระชื่อมาดาลืมมาดาอุจิฮะมาดาระชื่อตัวนะคือพระจันทร์ที่ไม่มีสิ้นสุดเหรออีฟินิตี้มูนนะฮะชื่อตัวก็อย่างที่บอกไปนะนี่คืออูจิวะมาดาระนี่ก็เป็นชื่อตัวเขาอะว่าอีฟินิตี้มูนก็ไอพระจันทร์น่าจะเป็นชื่อท่าในการ์ตูนนะเนาะแต่ว่าผมไม่ได้จำอะไรงั้นแล้วมันมีอีกใบหนึ่งนะมีอีกใบหนึ่งที่แถมมาผมเปิดได้ตัวนี้คือแบบขยะมากไม่รู้จะทำสีหน้ายังไงโอเคก็ประมาณนี้เนาะกับมาดาระโชว์เคสการอัพอเวก7ดาวการ
ช้สกิลคร่าวๆการใช้งานคร่าวๆนะฮะก็เผื่อใครแบบไม่รู้ว่าจะเล่นตัวนี้ยังไงนะฮะก็เรื่องของก็เรื่องของเนี่ยคือจริงๆก็ถ้าจะใช้ลง PVP ก็ต้องแก้นะฮะเพราะว่าสปีดต่ำมากอยู่บอกไปต่ำมากแต่ไอ้พวกนี้มันก็ดีอยู่เพราะอย่างอันนี้ก็น่าจะเป็นจักระเหลือ0จักระเหลือ0 3 3ตานี่ก็นะสกิลดาเมจบวก 100% ซึ่งก็ต้องแก้ๆกันไปนะว่าเราจะยอมเสียอะไรอย่างนี่เลือด100,000นึงอาจจะเยอะไปหรือเปล่าต้องดูกันนะฮะสเตตัสต่ำมากต่ำแบบต่ำเตี้ยเรียดินเลยถ้าผมเทียบกับตัวอื่นนี่มันจะต่ำขนาดนี้เลยเหรออ๋อมันก็สูงอยู่นะ100,000แล้วถ้าเทียบกับโตตัวนี้ล่ะ400,000โอเคต่ำแหละ ต่ำโอเคก็ค่อนข้างใช้งานยากนะฮะแต่ถ้าใครชินกับพวกแคนเซิลหรืออะไรทำให้เขาใช้งานได้ดีกว่านี้ต้องออพติไมซ์กันไปนะตามที่ตัวเองถนัดเนาะก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละครับไว้เจอกันรอบหน้านะถ้าเจอเปิดตัวเจอตัวดีๆหรืออะไรยังไงก็จะพยายามอัดมาให้ดูกันนะสำหรับวันนี้ก็ฝันดีครับบอกฝันดีนี่ผมอัดตอนที่3ครับ แต่คลิปน่าจะออก 8:00 นนะก็สวัสดีตอนเช้าครับ